บกันในช่วงเวลา 17:30 นาทีโดยประมาณนะคะและวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอ็มม่าโอ้โหวันนี้เสื้อสวยเลยสีเหลืองวันนี้เป็นงานวิ่งงานปั่นของจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อเหรออ๋ออ๋อผมไม่ทราบค่ะช่วยโฟกัสอันนี้ผมไม่ทราบจริงอันไหนประชาสัมพันธ์ให้อ๋อประชาสัมพันธ์นิดนึงก็เขาก็จะรับสมัครวันที่20-21นะคะไปวิ่งไปปั่นกันนะคะไปเที่ยวชมเมืองสุพรรณกันอันนี้ไม่ใช่วิ่งพี่ตูนใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่กล้าแตะนะวิ่งพี่ตูนนี่เป็นของสูงนะฮะอันนี้ปั่นจักรยานด้วยเพื่อสุขภาพส่งเสริมในเรื่องของสปอร์ตซิตี้ของสุพรรณบุรีใช่ค่ะดีครับดีๆอาจารย์ไปปั่นด้วยไหมคะตอนนี้กำลังหาคู่ปั่นอยู่คุณเนี่ยมาดูเอวผมสิครับ42กิโลเองค่ะอาจารย์เบาๆนึกว่าเอวผม38ครับรับรองปั่นปุ๊บนะคะแฟนคลับมาอีกประมาณ300คนค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ดีครับเป็นงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตบิสเนสธุรกิจกีฬาที่ดีมากนะฮะลูกสาวคนโตแต่เดิมเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาบ้าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยนะฮะก็บ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้มีโอกาสไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เนี่ยขออนุญาตเล่าในอดีตให้ฟังก็ขอความช่วยเหลือจากท่านหัวหน้าพรรคอนุทินชาญวีรกูลนะครับพาลูกสาวไปดูปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยขึ้นได้เลยนะฮะขึ้นสนามบอลบุรีรัมย์ได้ลูกสาวเนี่ยเขารู้ได้นะว่ารถมอเตอร์ไซค์พี่เนคันไหนแล้วมีอยู่คันเดียวเลยดูกัตตี้นะฮะก็ไปจอดข้างหน้าเลยก็วิ่งเข้าไปถ่ายนะแต่ว่ามาบัดนี้14แล้วเมมี่เนี่ยก็เลิกบ้าไปแล้วตอนนี้บอกพ่อจะยืมมือถือซัมซุงไปเพราะว่าลิซ่าจะถ่ายแต่ซัมซุงเท่านั้นนะครับผมก็มีปัญหาต้องรีบทำงานหาเงินมาออกรายการลิงไซด์บ่อยๆเพราะอะไรไหมครับบัตรแบ็คพิงค์เนี่ยขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งบัตรแบ็คพิงค์เนี่ย 5,000 แต่พรีเมียมครับพรีเมียมอีก 2,000 3,000แล้วต้องถ่ายกับซัมซุงเท่านั้นก็เป็นเรื่องความสนใจของเด็กๆในแต่ละยุคแต่ละวัยนะคะแต่เรื่องของการเมืองก็เรียกว่ามีหลายข่าวที่กรบกระแสการเมืองไปเยอะเลยนะคะอาจารย์วันนี้เห็นบอกว่าประชุมรวดรัดมากเลยนะค่ะพาประชุมกัน17นาทีไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เห็นบอกว่าจะมีการโปรดเกล้าครม.ชุดที่ทางนายกตู่เนี่ยเสนอขึ้นไปนะคะถ้าให้อาจารย์ประเมินนะคะความคิดเห็นส่วนตัวว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสว.เนี่ยจะเป็นอย่างไรในโฉมหน้าที่เราจะเห็นกันในเร็ววันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมต้องฝากช่วยกันนะครับ58ท่านที่อยู่เนี่ยถ้าไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าจะแชร์ไปด่าไปว่าก็ไม่ว่าอะไรคือในข้อกฎหมายเนี่ยขอให้โปรดิวเซอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับในรัฐธรรมนูญนะครับพุทธศักราช2560นะครับที่มาตรา161ตรงนี้ผมสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดเรื่องตรงนี้วันนี้ก็จะขอพูดเรื่องตรงนี้อีกเพราะว่าข้อความในมาตรา161เนี่ยสำคัญก็คือรัฐมนตรีรวมทั้งครม.ทั้งท่านนายกและทั้งท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนะครับทุกท่านจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์นะครับในกรณีที่มีการโปรดเกล้าแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะถวายสัตย์ในวรรค2เนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีก็สามารถที่จะดำเนินการทำงานได้เลยนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ถวายสัตย์เนี่ยแต่ว่าทำไปพลางๆคือทำไปในลักษณะที่เป็นการรักษาการหมายถึงชุดใหม่ที่กำลังที่มีรายชื่อแล้วชุดใหม่ใช่ครับประเด็นทางกฎหมายของผมก็คืออย่างนี้แหละครับว่าไม่ว่าความเห็นส่วนตัวของผมอย่างไรเนี่ยนะครับผมไม่เห็นด้วยกับคุณประยุทธ์ผมไม่เลือกคุณประยุทธ์เนี่ยแต่ว่าเมื่อท่านได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องฟอร์มครม.แล้วก็จะต้องนำตัวท่านและก็คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อประมุขของประเทศก็คือพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพูดง่ายว่าเรามีหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยนะครับในครม.ชุดเก่าเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องไม่ทำหน้าที่แล้วเพราะถือว่าเรามีนายกคนใหม่แล้วเราควรจะนับตั้งแต่วันไหนจริงๆต้องนับตั้งแต่วันที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วนะครับเป็นนายกแล้วใช่ครับตรงนี้สำคัญเพราะว่าในบทสัมภาษณ์นะผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่บอกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ควรจะประชุมครม.หรือครม.ชุดเดิมไม่ควรจะทำหน้าที่แล้วคือเราไม่ได้โจมตีนะครับผมไม่ได้พูดผ่านรายการริงไซด์การเมืองโจมตีว่าเฮ้ยคุณต้องไปได้แล้วไม่ใช่แต่เมื่อคุณมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วเนี่ย
นั่นคือมีการโปรดเกล้าใหม่แล้วคล้ายๆเมื่อกี้ผมบอกคุณเนม่าก่อนเข้ารายการถ้าเรามีประธานบริษัทใหม่แล้วประธานคนเก่าก็ต้องไปอ่ะเก็บของกลับบ้านเหมือนมีภรรยาใหม่แล้วก็คนแรกต้องออกไปแล้วนี่วันนั้นผมก็บอกครอบครัวนักดนตรีครอบครัวหนึ่งนะครับที่เอาเนี่ยผมพูดชื่อก็ได้คุณเสกโลโซเนี่ยบอกเฮ้ยถามว่าอดีตภรรยาคุณเสกเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในบ้านไหมนะมีคนมาถามผมทางกฎหมายบอกถ้าเป็นอดีตภรรยาแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะถ้าไม่ใช่เจ้าบ้านจะเป็นถ้าจะยกให้ลูกเป็นลูกชายน้องเสือน้องไทเกอร์เนี่ยนะน้องไทเกอร์ก็ต้องอนุญาตให้อดีตภรรยาเข้ามาในบ้านรวมถึงญาติโกโหติกาของภรรยาคนเก่าคนนี้ก็ต้องออกไปด้วยถูกไหมคะก็เปรียบเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับครม.ครับครม.เนี่ยอาจารย์ปิยบุตรพูดได้ถูกต้องว่าครม.ชุดเก่าต้องยุติแล้วนะครับมีนายกใหม่เอาก็ฟอร์มครม.ก็ต้องไปถวายสัตยาบันถ้ายังไม่ถวายสัตย์จะทำหน้าที่ก่อนนะครับเพราะจะต้องทำเรื่องงบประมาณทำเรื่องความเดือดร้อนปากท้องประชาชนเนี่ยก็ต้องทำไปพลางๆได้เลยแต่ต้องบอกว่าเป็นครม.ชุดใหม่ถ้าจะบอกว่าอ้างว่าครม.ชุดใหม่โอ้มีคนมาทักแล้วนี่บอกสวัสดีพี่เอ็มม่าคนสวยคุณสมหมายจันเพ็งสวัสดีนะครับทักทายด้วยมีเพื่อนผมมิตรสหายคนหนึ่งเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นมีเหตุการณ์สึนามินะครับที่นิงาตะกับยามากาตะนะครับแล้วก็ทางคุณสุกิจจินดากุลเนี่ยนะครับก็ดูจากญี่ปุ่นนะเป็นคนไทยนะฮะทำงานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นเก่งมากก็รีบส่งเรื่องของสึนามิมาให้ทราบเลยว่าทักทายนี่ดูกันหมดเลยนะครับอาจารย์คะถ้าเกิดว่าจะถามแบบว่าครม.ชุดใหม่ถ้าเขาจะอ้างว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสด็จน้ำรายชื่อยังไม่ลงตัวหรือว่าต้องผ่านการพิจารณาตามมาตราบางมาตราที่ต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติก่อนและยังใช้ครม.ชุดเก่าอยู่อ้างได้คืออ้างได้อย่างนี้ครับอ้างได้อย่างเดียวเลยครับตามที่โปรดิวเซอร์ขึ้นให้เมื่อกี้ก็คือที่มาตรา161ว่าครม.รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยทุกตำแหน่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับต่อประมุขแห่งรัฐคือพระมหากษัตริย์แต่ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนเรื่องจำเป็นสมมุตินะมีอุทกภัยมีน้ำท่วมใช่ไหมฮะต้องอนุมัติงบประมาณใหม่ต้องขอเปิดสภามีกระทู้ด่วนในสภาเนี่ยราคาน้ำมันปาล์มทำไมน้ำมันปาล์มขวดในซูเปอร์ราคามันแพงขึ้นแต่ชาวสวนปาล์มบอกราคาไม่ขึ้นข้าวราคาสูงจริงนะฮะยอมรับว่าข้าวราคาสูงขึ้นจริงแต่ไม่มีข้าวจะขายเพราะว่าแล้งหมดนะฮะข้าวตายหมดอย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยเราต้องมีครม.ชุดใหม่ไวๆนี่พูดอย่างไม่มีอคตินะฮะอคติผมเนี่ยชัดเจนแน่นอนผมไม่เอาคุณประยุทธ์แต่ว่าเอาล่ะในเมื่อมาอย่างเนี้ยต้องฟอร์มครม.เลยนะครับขอสอบถามแบ บ, บ้านๆเลยนะคะอาจารย์แบบตอนนี้คณะรัฐมนตรีชุดเก่าเนี่ยยังสามารถรับเงินเดือนอยู่จนถึงวันที่จะมีการโปรดเกล้าใหม่ไหมคะก็ดูตามเงินเดือนหรือเปล่าว่าการทำคุณแม่ถามแบบใจกลางเลยนะ ประเด็นนี้ผมว่านะครับครม.ชุดเก่าน่าจะมีอยู่นะคิดหน้าจะคือมันมีซ้อนอย่างเงี้ยเขายิ่งกว่าป๊อปปองกูนิงนะท่านผู้ชมคุณแม่รู้เรื่องป๊อปปองกูนไหมที่ครบซ้อนอ่ะอันนี้ครบ3ท่านผู้ชมครับกล้องโฟกัสมานะครบ3เพราะผมเพิ่งแชร์ไปเมื่อวานว่าอะไรท่านประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.หัวหน้าคณะรัฐประหารน่ะสวยๆก็คือหัวหน้าคสช.ท่านประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนเก่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านประยุทธ์ก็เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วนะครับจากระบบรัฐธรรมนูญ60จากการเลือกตั้ง24มีนาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วปรากฏว่าท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับด้วยความเคารพนะฮะไม่ได้ดูหมิ่นนะฮะไม่ได้หมิ่นประมาทฮะท่านซ้อน3เลยท่านตื่นขึ้นมาวันนึงเอ๊ะวันนี้จะเป็นอะไรหมวก3ใบอยู่จะเป็นหัวหน้าคสช.มั้ยเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีการถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยคสช.จะสิ้นสุดลงวินาทีนั้นเลยไปเลยก็เหลือซ้อน2แล้วจริงๆก็ไม่ซ้อนแล้วก็มีนายกใหม่มีครม.ใหม่คือต้องเอาชัดๆน่ะวันนี้อาจจะรอให้แบบว่าถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าเห็นประกาศบอกว่าจะมีความชัดเจนสิ้นเดือนที่จะขึ้นทูล9รอไม่ได้เพราะว่าอะไรนี่ครับนี่ท่านผู้ชมพรุ่งนี้ผมเตือนเลยเนี่ยเพื่อนๆนะคุณโยทินเนื่องจำนงสวัสดีนะฮะนี่โมเดิร์นฟอร์มนะคุณโยทินเนื่องจำนงนี่นามสกุลใหญ่มากคุณโยทินรอไม่ได้เพราะว่าอะไรพรุ่งนี้ฮะคุณเอมม่าเราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์20-23ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนฮะแล้วก็ผู้นำทั่วประเทศทั่วโลกทั่วอาเซียนอินโดนีเซียมาจับมือคุณประยุทธ์บอกเฮ้ยยู next prime minister นี่ใคร
ประยุทธ์ก็อื้อ yes okay โอเคชี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ถามว่ายูจะเอายังไงยูจะเอายังไงต่อ เพื่อนผมเป็นเจ้าหนี้กระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียบอกว่าตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยผลักดันมากเลยเรื่องการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนนะครับไม่ต้องการให้มีประเด็นอาวุธนิวเคลียร์มีประเด็นต่างๆที่จะไทยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะท่านผู้ชมปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะอาเซียนนะฮะแล้วใครๆใครเขาจะอยากคุยกับนายกคนเก่าเขาก็ต้องคุยกับครม.ใหม่นายกคนใหม่แต่บางทีก็บอกว่าครม.ชุดใหม่อาจจะมาสานต่องานไม่ทันเลยครม.ชุดเก่าขอไม่ได้สิเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยครม.ชุดเก่ากับชุดใหม่หลายคนก็ลาออกไปแล้วนะหลายคนก็ลาออกไปแล้วเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งรับประทานอาหารกับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษานายแพทย์อุดมขจินธรซึ่งก็ลาออกไปเป็นสว.แล้วเห็นไหมฮะหลายๆคนก็จะไม่ได้เป็นครม.ชุดใหม่บิ๊กป้อมก็บอกไม่ไหวแล้วเออไปเถอะนะผมดีใจมากเลยขอให้บิ๊กป้อมแหมเรียกคุณประวิตรแล้วกันนะฮะไปสักทีอะไรเงี้ยนะฮะจะไม่ใช่นะเป็นห่วงเดี๋ยวไปยืมนายกาคนอีกเดี๋ยวไปยืมนายกาคนอีกสุขภาพนะครับท่านก่อนแล้วกันนะคะครับเนี่ยขอบคุณคุณโยธินเนื่องจำนงฝากแชร์ด้วยนี่เป็นมิตรสหายกันนี่ถามได้เลยเนี่ยโมเดิร์นฟอร์มขายดีหรือเปล่านะนี่คุณอันนี้ลูกชายเนี่ยที่ไปเปิดเนี่ยครับMarvel Experience ที่บางนาไงครับคุณนิติเนื่องจำนงอ่ะนิติเนื่องจำนงเนี่ยเป็นมิตรสหายครับคุณมีนาจันทร์เสนขอบคุณฮะครับเอาว่าต่อในประเด็นข่าวเลยครับขอวนมาที่เรื่องของหน้าตาของคะแนนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับวันนี้ประชุม17นาทีไวมากเลยครับไวเหมือนมันมีสำเร็จรูปอาจจะไม่มีผมก็ถามโปรดิวเซอร์ผมก็ถามคุณเชือกผมก็ถามเนี่ยโปรดิวเซอร์ถามคุณเอ็มมาเฮ้ยรู้ไหมเขาประชุมอะไรกันผมเห็นคุณหมอชลน่านพูดแป๊บเดียวจบแล้วเห็นตอนแรกบอกว่าจะมีการซักฟอกมีการเตรียมอย่างนั้นอย่างนี้มาโหสัปดาห์ที่แล้วเหมือนคือได้ข่าวว่าท่านประธานเนี่ยได้ข่าวว่าท่านประธานอันนี้ด้วยความเคารพได้ข่าวว่าท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานรัฐสภาเนี่ยไม่บรรจุวาระจริงๆหลักการต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณชวนเนี่ยก็นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยท่านรู้อยู่แล้วท่านผู้ชมครับอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยแยกต่างหากแยกแตกหักแยกขาดจากอำนาจบริหารนะครับอำนาจนิติบัญญัติแยกขาดกันเลยคุณเป็นส.ส.คุณก็เป็นไปนะครับคุณเป็นครม.คุณก็ทำหน้าที่ครม.ไปนะครับบางพรรคเนี่ยบอกเลยนะส.ส.คนไหนนะฮะส.ส.เขตคนไหนจะไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องลาออกนี่เป็นนโยบายพรรคเพราะว่าลงคะแนนไม่ได้เดี๋ยวมีอภิปรายไม่ไว้วางใจมีผ่านร่างกฎหมายส.ส.เขตอะไรคะใช่ส.ส.เขตนะฮะถูกไหมฮะสมมติเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วส.ส.ท่านนั้นเป็นส.ส.เขตด้วยก็ไปยกมือบอกผมเห็นไว้วางใจตัวเองคนนั้นก็ด่าทั้งสภาว่าทำไมเพราะเหตุชะนี้เนี่ยส.ส.เขตหลายคนที่มีชื่อแขวนหรือชื่อถูกเสนอว่าจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องมีการอยู่ที่พรรคเนี่ยพรรคไหนที่เขาบอกต้องแยกก็คือต้องลาออกให้คนสนิทคนในครอบครัวมาเป็นแทนใช่แต่ถ้าส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เป็นไรก็ถ้าบางพรรคใช่ไหมบางพรรคบอกเฮ้ยคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคุณต้องลาออกจากส.ส.นะครับเพื่อแยกกันทำงานเนี่ยสมมติว่าบัญชีรายชื่อก็ขยับขึ้นมาอาจารย์นะสมมุติว่าจังหวัดกรุงเทพเนี่ยนะคะมีส.ส.เป็นรัฐมนตรี1คนแล้วเหมือนกับในเขตบางกะปิสมมติบางกะปิแล้วเหมือนกับว่าพอเขาไปเป็นรัฐมนตรีในบางกะปิต้องเลือกตั้งใหม่ไหมคะต้องเลือกตั้งใหม่ถ้าเป็นเขตต้องเลือกตั้งใหม่ครับต้องเลือกตั้งใหม่เขตนี่ต้องชัดเจนเขตคือผู้แทนใหม่และเป็นอีกฝั่งนึงที่ได้คะแนนอันดับ2ของฝั่งที่ตรงข้ามกับพรรคเรามาได้เป็นเอ๊ะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็จะมีความแบบผันผวนไม่เสถียรอีกเออมันก็มีส่งผลหลายอย่างเนาะใช่ครับใช่ครับคือฉะนั้นส่งคนใกล้ตัวมาเป็นรัฐมนตรีดีกว่าตัวเองก็เป็นส.ส.เขตไปจะเป็นทางออกที่คลาสสิกที่สุดคือผมเห็นว่าอย่างนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยที่อุตส่าห์เข้ามาชมเนี่ยเราต้องพูดกันตรงนี้ให้ชัดเลยนะว่ามันไม่ได้เป็นการเร่งรีบนะฮะไม่ได้เป็นการเร่งรีบเพราะอะไรครับเพราะเรารัฐประหารมาครบ5ปีแล้วเราไม่มีระบบรัฐสภาเราไม่มีกลไกตรวจสอบพูดง่ายๆว่าคุณประยุทธ์แกออกซิงเกิลมาครบแล้วอ่ะ14เพลงแล้วอ่ะไปโหลดกันได้นะฮะเห็นไหมโปรดิวเซอร์ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะบอกโหฟังข่าวคุณประยุทธ์อ่ะใช่ไหมฮะบอลเบิร์นนี่เขาชนะกันไปหมดแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยฟุกชนะไปแล้วอ่ะในฟุกชนะยูฟ่าด้วยนะฮะไม่ได้ฟุกหรอกแต่จริงชนะจริงๆคือเราไม่ได้รีบเรามา5ปีแล้วครม.เนี่ยจะถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนมันโทษนะครับขออนุญาตพูดหยาบๆนะคือจะอดแดกอยู่แล้วจะอดตายอยู่แล้วเขาก็อยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยภาษีจะลดไหมนะราคาข้าวเท่าไหร่น้ำจะท่วมไหมจะช่วยยางจะช่วยน้ำมันปาล์มไหม
จะมีมาตรการช่วยการศึกษาไหมจะมีธุรกิจใหม่หรือเปล่าจะมีเนี่ยลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนไหมจะมีแกร็บไหมผมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันต้องเอามาแล้วอ่ะไม่ได้รีบเลยคุณนิม่า5ปีแล้วนะต้องรีบต้องทำทันทีคู่รักบางคู่ของดารายังไม่5ปีก็เลิกแล้วนะคุณนิม่าใช่ไหมคือมัน5ปีแล้วอ่ะแล้วให้เขาทำนะทำไปเลยเนี่ยครม.อลัดหน้าตาไงทำไปเลย3เดือนยังพอเห็นแค่เป็นโครงเงาๆใช่นะคะเมื่อไหร่จะปรากฏความชัดเจนเมื่อไหร่จะปรากฏความจะแจ้งออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือจะออกอาวุธสักทีเมื่อไหร่จะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงทางการเมืองแหละนะครับคนดูริงไซด์ก็เนี่ยแชร์ไปเลยถามเนี่ยจะ3เดือนแล้วเห็นไหมคุณนิม่าถามเลยว่าจะ3เดือนแล้วเนี่ยจะอดตายกันอยู่แล้วคือมันบ่งบอกถึงเรื่องของระบบราชเอาราชการท่านผู้ชมเขียนมาเนี่ยเอาระบบราชการมาบริหารประเทศก็คือจะทำอะไรที่แบบเป็นราชการเกินไปหรือเปล่าคะที่แบบเป็นสเต็ปเป็นแบบใช่ครับเน้นความมั่นคงเน้นความถูกต้องเน้นการแบบ play safe เอาไว้ให้แบบ3เดือนอย่างนั้นเหรอคะคือเจ้าที่รัฐข้าราชการเนี่ยเขาต้องทำตามฝ่ายนโยบายอยู่แล้วนะครับฝ่ายการเมืองเนี่ยมันรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับฉะนั้นผมก็จะพูดว่าโอเคถามว่าถูกใจคุณประยุทธ์ไหมผมต้องตอบเลยว่า 100% ผมไม่สนับสนุนคุณประยุทธ์นะฮะเพราะผมเห็นว่าท่านก็คือผู้นำรัฐประหารคนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีครม.ชุดใหม่แม้จะเป็นชื่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแต่จะเป็นประยุทธ์ที่ไม่มีอำนาจตามมาตรา44แล้วจะไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจจะไม่สามารถพ้นไปจากการตรวจสอบใดๆได้ทุกอย่างจะต้องกลับเข้ามาในระบบต้องมีฝ่ายค้านมีฝ่ายตรวจสอบมีองค์กรอิสระและมีฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและศาลต่างๆที่คอยตรวจสอบการทำงานนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมเห็นว่าครม.ชุดนี้ก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าถูกต้องเนี่ยนะขออนุญาตโค้ชคุณเอมม่าเลยนะครม.ชุดนี้นะท่านผู้ชมก็ยังดีกว่าครม.ที่พูดฝ่ายเดียวอย่างน้อยก็มาจากการเลือกตั้งของเราใช่มาจากประชาชนและที่สำคัญคือมีฝ่ายค้านมีฝ่ายค้านมีผมภูมิใจพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านภูมิใจพรรคอนาคตใหม่เป็นฝ่ายค้านภูมิใจคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นฝ่ายค้านคนเหล่านี้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาได้ดีมากต้องรอดูอาจารย์มองว่าประสิทธิภาพของฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะเอารัฐบาลอยู่ไหมคะคิดว่ารัฐบาลและสวอยู่ไหมคะถามอีกนิดนึงพูดกันอย่างนี้เลยนะฮะท่านย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เลยนะฮะแทบจะไม่มีรัฐบาลชุดไหนนะฮะที่เปิดสภามาแล้วแพ้โหวตนะครับถ้าฝ่ายนิติบัญญัติให้การสนับสนุนคือระบบรัฐสภาเนี่ยลอกมาจากของอังกฤษฝ่ายบริหารครม.เนี่ยจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของส.ส.ฝ่ายนิติบัญญัติตราบใดที่ฝ่ายนิติบัญญัติยังไว้วางใจฝ่ายบริหารอยู่เขาก็อยู่ไปได้งั้นเปิดสภาทีไรมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเท่าที่ผมเกิดมาจำไม่ได้เลยนะว่ามีครั้งไหนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วฝ่ายบริหารแพ้แต่ที่สำคัญคือมันไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะที่สำคัญคือเนี่ยนะคุณได้ดูประชาชนได้ฟังรถติดเขาฟังนะฮะคนบางคนฟังวิทยุอย่างเนี้ยเขาก็จำได้เฮ้ยไอ้นี่คนของเรานี่ว่าเขตบางกะปิของเรานี่ว่าใช่ไหมเฮ้ยพูดดีเฮ้ยพูดไม่ดีเดี๋ยวเขาก็โทรไปด่าเนี่ยนี่ก็คือมันพูดง่ายว่าได้แฉได้ร่อนจ้อนต่อหน้าประชาชนนะครับฝ่ายค้านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับรัฐบาลก็ต้องฟังแม้จะชนะโหวตเนี่ยชนะกี่ครั้งก็ชนะคุณทักษิณเนี่ยชนะทุกครั้งคุณยิ่งลักษณ์ก็ชนะแม้นว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะตั้งธงไว้ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะ7พรรคนะคะอุดมการณ์เดียวกันก็คือการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วเหมือนกับที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นอะไรที่แก้ยากมากเลยใช่ไหมอาจารย์แบบขั้นตอนต้องมีส.ส.ทั้งหมดคุณแม่พูดถูกคุณแม่คุณแม่พูดถูกเพราะว่าถ้าบอกว่าแก้ไม่ได้ก็จะมีคนมาฟ้องคุณเอมม่าว่านำเข้าข้อมูลผิดตามพรบ.คอมต้องบอกว่าแก้ยากมากถึงแทบจะแก้ไม่ได้คือจะแก้ได้หรือไม่ได้เนี่ยในทุกประเด็นในทุกประเด็นนะต้องให้อย่างน้อยสมาชิกวุฒิสภา1ใน3เห็นด้วยนะครับติ้งต่างสมมติว่ามีญัตติจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกวุฒิสภาท่านผู้ชมว่าวุฒิสภา1ใน3เขาจะมายกมือให้ท่านไหมนะคราวที่แล้วก็เหมือนกันจำได้ไหมคุณเอมม่าคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อปี56นะครับคุณยิ่งลักษณ์จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
ก็ถูกส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าควรจะทำประชามตินะแต่ว่าถ้าแก้รายมาตราแก้ได้คุณยิ่งลักษณ์ก็กลับมาใหม่ก็เสนอในสภาขอแก้เนี่ยประเด็นนี้เลยฮะยกเลิกสว.เลือกตั้งแปลยติกันเลยวาระหนึ่งยกเลิกทั้งหมดสุดท้ายรัฐประหารครับคือโอกาสมีแต่ก็ศาลวินิจฉัยเลยการแก้รัฐสภาในส่วนของวุฒิสภาเป็นการทำลายหลักการหลักของรัฐธรรมนูญปี50ท้ายที่สุดก็อยู่ที่กับนอกจากในสภากันเองที่จะต้องว่าอาศัยความสามัคคีชุมนุมแล้วเนี่ยนะคะท้ายที่สุดก็คือศาลเหรอคะศาลรัฐธรรมนูญเหรอคะอาจารย์ผมคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยหลายๆอย่างเริ่มติดกระแสแล้วนะที่คุณธนาธรพูดนะผมว่าคุณธนาธรอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะคุณธนาธรก็ก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งว่าตัวเองจะได้มีโอกาสไปพูดในสภาหรือเปล่าจะได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ส.ส.อีกหรือไม่นะฮะคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณธนาธรพูดมาก็บอกว่างานโทษนะงานบนถนนงานคนที่จะลงถนนเนี่ยนะครับงานการเมืองงานบนถนนมันก็คือเสียงสะท้อนของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่จะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยการเดินขบวนหรือการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งตราบใดก็ตามที่เป็นการแสดงออกโดยสันติสงบและปราศจากอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในหลักการนี้ทำได้หมดค่ะแล้วทีนี้คำสัญญาระหว่าง7พรรคฝ่ายค้านที่จะสัญญากับประชาชนตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วว่าจะเข้ามาแก้อย่างเงี้ยในเมื่อโอกาสมันยากอย่างเงี้ยยากเขาจะมองว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านแบบไม่มีฝีมือหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าในเมื่อเงื่อนไขเป็นแบบเนี้ยเงื่อนไขคือของยากงานยากเขียนมาจากญี่ปุ่นนะอ่านให้ฟังเลยเนี่ยนี่ประชาธิปไตยทางตรงมากนะคุณสกิจจินดากุลบอกอาจารย์ครับเนี่ยดูตอนบวชประธานสภาสิครับว่าคนดู Facebook มากขนาดไหนผมภูมิใจมากแล้วนะตอนโหวตประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยนะช่วงไลฟ์ฟีดนะฮะที่พีคที่สุดเนี่ยเหยียบไปเกือบแสนนะฮะเกือบแสนคนนะฮะดูรายการการเมืองนะฮะไม่ได้ดู The Voice ไม่ได้ดู The Voice เด็กสูงกว่าลอตเตอรี่นะฮะใช่ใช่ฮะเนี่ยแสดงว่าเห็นไหมคุณสุกิจทักมาได้ถูกว่าคนเนี่ยตื่นตัวนะแม้คนอาจจะว่าเฮ้ยโทษนะฮะเฮ้ยฉันไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งนะขออนุญาตทำงานทำมาหากินไปเรื่อยๆแต่เขาดูเขาเขียนมีชมมีด่านะฮะแล้วก็พูดกันตรงๆอ่ะมันบล็อกไม่ทันอ่ะแสนกว่าคนมึงจะไปบล็อกคนยังไงจะบล็อกอวตารจะบล็อกอะไรยังไงนะฮะในรายการนี้เราก็ไม่ได้บล็อกอะไรนะครับคุณสุโรจน์ก็เขียนมาบอกประยุทธ์โคมบางมือได้แล้วเห็นไหมฮะเพื่อเป็นนายกสืบทอดอำนาจไม่สง่างามเนี่ยก็ไปเลยคุณประยุทธ์คนเก่าก็ไปนะประยุทธ์คนใหม่มาเอาเลยครับนโยบายเต็มที่จะจัดเตะบอลจะจัดมาราธอนจัดมัน73จังหวัดไปเลยเอาเลยครับแล้วให้คุณประยุทธ์ไปวิ่งด้วยพูดถึงนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเหมือนกับที่บอกว่างานที่เจอก็งานยากตัวที่จะนำมาเป็นแบบเป็นดาวสภาหรือเป็นผู้ที่จะเป็นแม่ทัพในการที่จะซักฟอกรัฐบาลเนี่ยก็มีแค่ตัวจำกัดไม่กี่คนหรืออาจจะต้องปั้นคนใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะคะก็เสียงก็ปริ่มน้ำนะคะอาจารย์คิดว่าถ้าความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าอาจารย์เป็นประยุทธ์ในตอนนี้อาจารย์จะสบายใจหรือว่าจะไม่สบายใจดีคะในการที่มารับตำแหน่งตรงนี้ต่อผมเข้าเนี่ยผมเข้าประเด็นนี้เลยผมว่าผมขออนุญาตนะผมวิเคราะห์นะฮะผิดถูกไม่ว่ากันนะผมว่าร้อยเอกมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนี่แหละผู้จัดการรัฐบาลในเบื้องหลังในเงาเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตามข่าวเนี่ยเห็นไหมฮะมีคนบอกพรรคพลังประชารัฐสายอีสานเอ่ยสายภาคใต้เอ่ยเริ่มส่งเสียงคนนั้นคนนี้คุณมนัสออกมาทีเดียวเมื่อวานตุ้มจบเลยเรียบร้อยแฮปปี้เอนดิ้งเงียบสนิทนะผมพูดผ่านรายการนี้พูดผ่านหลายๆสื่อแล้วว่าฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าผู้จัดการรัฐบาลคุณแม่ย้อนเราจำพอจะจำกันได้สุเทพเทือกสุบรรณดีชั่วยังไงเห็นไหมดีชั่วไงเนี่ยไม่ว่ากันนะแต่เขาเป็นผู้จัดการรัฐบาลในช่วงคุณอภิสิทธิ์จำได้ไหมย้อนกลับไปอีกคุณสนั่นขจรประสาทนะฮะคุณสนอเทียนทองคุณต้องมีมือเก๋าๆในการจัดการเราพูดกันเพาะๆแล้วกันว่าประสานอาจารย์คะคิดว่าการเป็นมือประสานอยู่ในสภาหรืออยู่นอกสภาจะทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะกับรัฐบาลชุดนี้อันไหนเนี่ยอยู่ในหรือนอกอันไหนจะส่งผลดีต่อรัฐบาลชุดนี้มากกว่ากันคะ
ต้องมีทั้งสองด้านเลยครับทั้งในสภาและนอกสภาในสภาก็ต้องมีในส่วนของวิปฝ่ายรัฐบาลที่คอยคุมเสียงเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับต้องมีการคุมเสียงคุมเสียงของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลถ้าคุมไม่ได้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ในขณะที่นอกสภาแน่นอนว่าต้องมีนะครับต้องมีอิทธิพลนอกสภาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ได้เป็นมาควบคุมพรรคต่างๆแต่ว่าเป็นคนพูดง่ายว่าคุยรู้เรื่องอ่ะคุยกับหลายๆพรรคน่ะคุยกับหลายๆพรรคได้รู้เรื่องนะครับก็ติดตามผ่านรายการRingside การเมืองเนี่ยแหละครับว่าบทบาทของร้อยเอกมนัสพรหมเผ่าเนี่ยซึ่งเป็นผู้กว้างขวางนะฮะใช้คำว่าผู้กว้างขวางแล้วกันว่าบทบาทในรัฐบาลชุดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจหมายถึงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังก็เป็นมือประสานมือเป็นทั้งเจ้าของบริษัทรปภ.ทั้งนู่นทั้งนี่เคยอยู่กับทั้งฝั่งคุณทักษิณตอนนี้ย้ายมาฝั่งนี้นะครับก็ไม่แปลกในเรื่องการเมืองนะคะแต่ว่าก็มองว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ยังขาดคนนี้ไม่ได้ยังเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องรัฐบาลและยังมีท่านใดอีกคะที่ยังพอทำให้พลเอกประยุทธ์มีความอุ่นใจบ้างหลังจากที่ มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะคนที่29คนเดิมแต่ว่าไม่มีมาตรา44ไม่มีกำลังพลจะบอกว่าคุณมงคลกิจก็จะตลกไปหน่อยนะครับจะบอกว่าคุณมงคลกิจก็จะตลกไปหน่อยก็อาจารย์มองว่าเป็นใครคะในขณะที่ฝ่ายฝากฝั่งของฝ่ายค้านเราพอจะเห็นหน้าตากันคร่าวๆแล้วว่าแบบใครจะเป็นผู้ที่คือในทางรัฐธรรมนูญในทางกฎหมายเนี่ยครับการต่อรองตำแหน่งพูดง่ายว่าในทางกฎหมายเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีคนไหนไปทำผิดกฎหมายรัฐมนตรีคนไหนไปโกงไปคอร์รัปชันแล้วนายกรู้แล้วไม่จัดการเนี่ยนายกมีความผิดไปด้วยนะครับในทางการเมืองนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกรัฐมนตรีเป็นคนนำเสนอรายชื่อรัฐมนตรีไม่เกิน35ท่านครับคัดกรองมาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยหมายถึงว่าคัดกรองมาเรียบร้อยตรวจสอบคุณสมบัติทุกอย่างแล้วนะสุดท้ายเนี่ยพูดอย่างไม่มีอคติแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์จะต้องทุบโต๊ะแล้วบอกเอาคนนั้นเอาคนนี้เพราะเหตุผลส่วนตัวของเขาคนเดียวเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบอันนี้คือหน้าที่หลังจากรับตำแหน่งนายกแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นการแทรกแซงพรรคเขาใช่ครับแต่หลังจากนี้คือหลังจากที่มารับตำแหน่งขึ้นโปรดเก้าแล้วชื่อเป็นนายกคนที่9ต่อไปแล้วต้องทำใช่ครับเป็นหน้าที่เรื่องการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องปกติในชุดของคุณทักษิณก็มีในชุดคุณยิ่งลักษณ์ก็มีในของคุณประชาธิปัตย์ก็มีคุณนิพัทธ์ประชาธิปัตย์ก็เคยเสียจงเสียใจใช่มั้ยไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องปกติที่มันไม่ปกติคือเราไม่มีมา5ปีแล้วไงนะท่านผู้ชมผู้ฟังจำเราไม่มีมา5ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราไปดูตรงนี้ว่าเขาทำอะไรพอเขาเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นนายกแล้วเนี่ยเขาทำอย่างที่เขาเคยสัญญากับประชาชนไว้มั้ยตกลงเขาจะทำกัญชาเสรีกัญชาการแพทย์ตกลงเขาจะทำประกันข้าวทำจำนำข้าวเขาจะช่วยยางไหมเขาจะทำค่าแรงขึ้นมาหรือเปล่าเขาจะช่วยผู้สูงอายุไหมเนี่ยเราไปดูตรงนี้แล้วก็ฝ่ายค้านเขาต้องตรวจสอบว่าเฮ้ยท่านหาเสียงแบบนี้นี่แล้วทำไมท่านไม่ทำนะครับสุดท้ายเขาต้องเอานโยบายรัฐบาลเข้าไปแถลงต่อสภานั่นแหละครับคือความรับผิดชอบทางการเมืองค่ะในบทบาทของการนั่งนะคะเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์นี่นะคะควรจะนั่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยหรือไม่คะอาจารย์ควรครับ 100% เลยผมเห็นด้วยว่าก็ถ้าไม่นั่งแปลกแหมยังไงเอาว่ากันตามจริงๆแล้วนะฮะว่ากันตามจริงๆแล้วคนในพรรคพลังประชารัฐก็ต้องเกรงใจคุณประยุทธ์แหละนะครับเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐก็เกิดมามีผลสืบเนื่องมาจากคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละใช่ไหมครับเพราะนั้นผมว่าดีเพราะว่าในเมื่อท่านก็เป็นพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเลยนะครับแล้วก็ผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจสอบได้วิจารณ์ได้เต็มที่เลยแม้กระทั่งบอกเฮ้ยผมเป็นนายกนี่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนโยบายพรรคคุณต้องรับผิดชอบนโยบายพรรคแล้วผมว่าดีด้วยเป็นการที่ให้เกียรติประชาชนด้วยนะเป็นการให้เกียรติประชาชนว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ได้เฉพาะนายกรัฐมนตรีแล้วการมานั่งหัวหน้าพรรคเนี่ยจะทำให้มูดแอนโทนของพรรคเขาเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนเลยเพราะพูดง่ายว่าตัวจริงมา
ใช่ไหมตัวจริงการก็ลบไปก่อนไม่ใช่คำพูดผมด้วยไม่ใช่คำพูดผมด้วยคำพูดใครนะเนี่ยถ้ามีก็ขึ้นได้เลยคุณสกลทีพัทยกุลเห็นไหมเขียน Facebook อ่ะจริงใจมากเลยผมชอบมากเลยนะเพราะคุณสกลทีท่านรองผู้ว่ากทมเขียน Facebook บอกว่าให้คุณประยุทธ์ลองถามสิครับว่าถ้าไม่มีผมเนี่ยพวกสสพวกนี้จะได้มาเหรอเห็นไหมนี่ข้อที่จริงนะฮะจาก Facebook คุณสกลทีพัทยกุลนะท่านรองผู้ว่ากทมเนี่ยหนึ่งในอดีตแกนนำกปปส.หมายถึงอีก3คนที่กำลังอยากได้ตบท้ายรางวัลบ้างอะไรทุกคนก็อยากเป็นแหละผมก็อยากเป็นรัฐมนตรีนะครับทุกคนก็อยากเป็นทุกคนก็อยากมีอำนาจทุกคนก็อยากเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การต่อรองเป็นเรื่องปกติคือดีกว่าไม่มีระบบเนี้ยไม่มีระบบรัฐสภาแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติเดี๋ยวอย่างแรกเลยที่ฝ่ายบริหารต้องทำนั้นเป็นงานหนักมากๆคือกฎหมายงบประมาณรายจ่ายปีหน้าครับปี63ต้องมีการอภิปรายเนี่ยต้องมีการถกเถียงกันในสภาเฮ้ยเงินภาษีประชาชนอ่ะจาก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณยกมือกันเป็นฝักถั่วเลยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้คือมีส.ส.ฝ่ายค้านแล้วเขาบอกอ้าวทำไมไม่เอาอย่างเมื่อวานผมดู PPTV อ่ะเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเด็กอมก๋อยเชียงใหม่เนี่ยหยุดเรียน1ปีเพราะว่าไม่มีเงินไปเรียนเด็กนครราชสีมารายการคุณเสถียรวิทยานนท์ช่อง PPTV 36เนี่ยออกสดเลยนะฮะเขียนจดหมายลาครูขอหยุด1ปีที่นครราชสีมาเพราะไม่มีคนดูแลน้องไม่มีคนเกี่ยวข้าวผมขอหยุด1ปีนะมันก็ต้องดีเบตกันอย่างเงี้ยแล้วงบกระทรวงไปไหนเรือดำน้ำเนี่ยขอลำเดียวได้มั้ยแทนที่จะซื้อ3ลำเอาลำเดียวใช่มั้ยมันก็ต้องถกเถียงกันตรงเนี้ยฮะนะคะแต่ก็มีนักการเมืองหลายคนเหมือนกันนะคะที่ออกมาสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งหัวหน้าพรรคพปชรไปเลยนะคะแล้วคิดว่าเห็นด้วยมากคิดว่าไม่นั่งหรอครับทำไมอะคะอาจารย์ไม่นั่งหรอครับทำไมอะคะก็ดูเลยครับเห็นท่านเข้าสภาหรือยังนะเข้าเมื่อวานเป็นบรรณาการไงสภาเก่าใช่ไหมสภาเก่าเข้าได้ไม่เข้าเลยผมเดาว่าท่านคงไม่นั่งหรอกเพราะว่าพอนั่งแล้วก็ความรับผิดชอบมากขึ้นด้านไหนบ้างคะด้านการเมืองไงครับคุณเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบต่อพรรคหมายถึงก็ต้องคุมคนทั้งพรรคด้วยถูกต้องแล้วก็ต้องมาคุมบริหารประเทศเป็นงานหลักด้วยใช่ครับโอ้โหก็เขาถือว่าเดี๋ยวก็งอกก็คงจะขึ้นเร็วหลายเส้นเลยอะไรอย่างนี้คืองานเข้าอะนะคะก็คือเยอะขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่นั่งก็คือสบายใจกว่าแต่ก็ไม่ต่างงานเท่าไหร่พูดได้ไหมคะว่าถ้าไม่นั่งก็หรือว่าไม่นั่งก็เฉยๆไม่เป็นอะไรคิดว่าถ้าสิ่งที่เรียกว่านะครับนักการเมืองสิ่งที่เรียกว่านักการเมืองเนี่ยก็ต้องนั่งหัวหน้าพักแล้วต้องดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยจะมีผลต่อการเป็นคณะกรรมการบริหารพักถ้าพักถูกยุบตัวเองก็ต้องโดนด้วยถูกต้องครับอย่างนี้ไปดิฉันนี่ฉันไม่นั่งดีกว่าใช่ครับเพราะฉันอาจจะกลับไม่ได้อีกใช่ครับใช่ครับอ๋อคือเป็นการ play safe อยู่ใช่ครับและคิดว่าจะประเด็นนี้จะโดนฝ่ายค้านจ้องไหมคะในสภาคือฝ่ายค้านเขาตรวจสอบอยู่แล้วนะครับตรวจสอบอยู่แล้วแต่เขาบังคับเขาไม่ได้ว่าต้องนั่งหรือไม่นั่งใช่ครับก็แล้วแต่ว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองอ่ะก็ต้องฟังนะขนาดดารายังฟังเลยคนอะไรเนี่ยเสาหินปูนปั้นจงปั้นจันอะไรนะไอเนี่ยหนังหนึ่งเข้าแล้วไม่มีคนดูอ่ะปั้นจันน่ะยังต้องมาอาจจะขอโทษนิดๆหน่อยๆก็ยังต้องออกมาขอโทษเลยนะคือคุณเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยก็ต้องฟังเนี่ยคนเขียนมาผมก็ต้องอ่านทั้งชมทั้งด่านะพอท่านเป็นนายกท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วเนี่ยนายกที่ไม่มีมาตรา44อำนาจเผด็จการแล้วเนี่ยท่านก็ต้องฟังนะท่านก็ต้องฟังรวมทั้งเรื่องของการที่จะโดนตรวจสอบ2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี2ตรวจสอบที่มาของสว.ใช่ครับอาจารย์มองว่าจุดไหนที่น่าจะเป็นจุดที่จะโดนเล่นงานมากกว่ากันคะ2อันนี้คือคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหากฎหมายจริงๆในรัฐธรรมนูญที่มาตรา98วงเล็บ15ไปเขียนไว้ว่าห้ามแคนดิเดตนายกเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลห้ามเป็นผู้ว่าห้ามเป็นผอ.ห้ามเป็นรัฐมนตรีห้ามอะไรแล้วไปเป็นแคนดิเดตนายกเพราะคุณถ้าคุณเป็นแคนดิเดตนายกแล้วคุณยังมีอำนาจอยู่เนี่ยคุณก็พูดง่ายไปบี้เขาได้ได้เปรียบคนอื่นได้เปรียบได้เปรียบ นะครับคราวนี้อย่างนี้โปรดิวเซอร์ต้องมีภาพคนนี้แน่เลยบก.รายจุดสมบัติบุญงามอันนึงเนี่ยเขาถูกฟ้องคดีนะครับที่ศาลแขวงดุสิตที่ไม่ไปรายงานตัวนะครับแล้วก็มี
ศาลแขวงดุสิตศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคดีสิ้นสุดที่ศาลฎีกาทั้ง3ศาลเนี่ยนะทั้ง3ศาลนะในของคดีบก.หลายจุดที่ไม่ไปรายงานตัวต่อคำสั่งคสช.พิพากษามาว่าคสช.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกให้ไปรายงานตัวเมื่อผู้ถูกไม่ไปรายงานตัวก็คือบก.หลายจุดนะครับไม่ไปก็มีความผิดตามกฎหมายที่ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ไปรายงานตัวเมื่อศาลพิพากษามาทั้ง3ศาลว่าคสช.คือเจ้าที่ของรัฐหัวหน้าคสช.ต้องเป็นเจ้าที่ของรัฐแต่ประเด็นตรงนี้นะครับทางกกต.ได้ตัดตอนไปตอนที่มีการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีคนไปยื่นร้องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ไว้เยอะมากเลยกกต.ก็รับรองผ่านมาหมดเลยพอรับรองผ่านหมดแล้วเนี่ยก็ทำให้ระบบกระบวนการขั้นตอนต่างๆมันสิ้นสุดมาจนถึงวันที่ท่านเป็นนายกใหม่โดยการมีคะแนนสว.ใช่แล้วในเรื่องของสว.เนี่ยมาช่วยโหวตให้เป็นนายกที่ท่านประธานวุฒิพูดเนี่ยถูกต้องนะฮะคือพูดง่ายว่าใครฟังรายการนี้ก็สภาใครสภามันค่ะนะชัดเลยสสร้องสสตรวจสอบสถานะสสตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของสสเหมือนเช่นกรณีของสสพรรคอนาคตใหม่ร่วมล่ารายชื่อกันตรวจสอบสสอีก41ท่านค่ะสสพรรคพลังประชารัฐก็ล่ารายชื่อตรวจสอบฝ่ายสสฝ่ายค้านค่ะสภาใครสภามันค่ะถ้าจะไปตรวจสอบคุณสมบัติสว.ก็ต้องให้สว.ด้วยกันตรวจสอบนะครับอาจารย์พรเพชรพูดไม่หมดนะครับว่าถ้าจะตรวจสอบด้านอื่นได้ไหมก็อาจจะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะรับหรือเปล่าแต่หลักการเบื้องต้นเนี่ยสภาใครสภามันสส.ตรวจสอบสส.สส.จะไม่ข้ามไปตรวจสอบสว.และสว.ก็จะไม่ข้ามฝั่งไปตรวจสอบสส.นะแต่ถ้าเกิดว่าที่มาของสว.เนี่ยมันยังมีความแบบไม่ชัดเจนมีสำรองอีกใช่ไหมก็มีสำรองแล้วเป็นผู้มาเลือกนายกอย่างเงี้ยจะทำให้คุณสมบัติของนายกเนี่ยคนรับผิดชอบอ่ะในทางการเมืองคนรับผิดชอบก็คือคนแต่งตั้งสว.ล่ะก็คือเราพูดกันตรงๆคนรับผิดชอบก็คือคนแต่งตั้งสว.ก็คณะกรรมการสรรหาดีไหมทำถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็คนรับผิดชอบก็ต้องเป็นคนนั้นอ่ะในทางการเมืองอ่ะถ้าเกิดศาลมีคำวินิจฉัยนะครับว่าคุณสมบัติสว.ของบางท่านเนี่ยไม่ชอบแต่ว่าการวินิจฉัยเนี่ยก็ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการกระทำที่ผ่านมาของสว.เนี่ยก็ไม่ถือว่าเสียไปค่ะและปกติมันต้องไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวต้องยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญครับในเรื่องของการตรวจสอบใช่ครับใช่ครับแล้วเหมือนกับว่าจะให้แบบตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะนี่ต้องผ่านทางนี้ทางเดียวทางศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดว่าคุณสมบัติของสว.หรือกระบวนการได้มาเนี่ยมันชอบหรือไม่ครับถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะว่าศาลบอกว่าไม่ชอบเนี่ยจะมีผลต่อตำแหน่งนายกด้วยไหมคะไม่มีครับก็การกระทำที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้เสียไปอ๋อเพียงแต่แค่ว่าไปหาสว.สำรองมาใหม่หรือจะอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ใช่ครับนั่นเป็นเหตุที่คสช.แต่งตั้งสว.สำรองไว้แล้วอีก50ท่านเพราะวินาทีที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับเมื่อมีการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เสร็จสิ้นเนี่ยทางคสช.ก็จะสิ้นสุดไปทันทีก็จะไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งสว.ใหม่แล้วนะครับนั่นคือทำไมหัวหน้าคสช.ถึงยังใช้คำสั่งคสช.แต่งตั้งสว.สำรองอีก50รายชื่อหลังจากที่ตัวเองไม่ได้เป็นหัวหน้าคสช.แล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับตอนนี้ยังเป็นอยู่ตราบใดที่ยังไม่มีการถวายสัตย์ก็คือต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เห็นบอกว่าจะมีการปรากฏความชัดเจนในช่วงของสิ้นเดือนนี้หรืออาจจะหลังการประชุมอาเซียนซัมมิตก็เป็นไปได้หรือเปล่าใช่ครับต้องหลังอยู่แล้วเนาะหลังก็อาเซียนซัมมิตเริ่มพรุ่งนี้แล้วมีอีก2วันคงไม่มาตั้งวันที่22สุดท้ายหรอกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมาดูในเรื่องของนี่ทักทายหน่อยนี่ทักทายคนนี้คนดังคุณภริศรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นี่เป็นนิวเดมนิวเดมนี่กำลังจะพูดถึงนิวเดมพูดเลยครับกำลังจะพูดถึงว่านิวเดมพอดีเลยบอกว่าทักทายผลิตเลยผลิตฟังพอดีครับคือก็อยากทราบนะคะส่วนตัวว่าการยุบกลุ่มนิวเดมเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าค่อยๆฝ่อไปเองหรือว่าตั้งใจยุบอันนี้อาจารย์มองว่าอย่างอันนี้ประเด็นนึงนะคะสองก็คือว่าจะมีผลต่อในเรื่องของอุดมการณ์หรือการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรบ้างคะผลิตฟังอยู่เดี๋ยวให้ผลิตช่วยตอบด้วยนะฮะก็นิวเดมโนมอร์นะนิวเดมไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่านิวเดมคือผลิตเป็นคนแรกด้วยซ้ำมั้งในกลุ่มนิวเดมเนี่ยนะฮะก่อนไอติมด้วยซ้ำที่เมื่อมีมติของพรรคในการเข้าร่วมสนับสนุนคุณประยุทธ์เนี่ยคุณผลิตนะนี่เป็นทายาทของ
หลวงเสรีเรืองฤทธิ์นะฮะหนึ่งในกลุ่มคณะราษฎรนะครับผู้อภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคุณผลิตเนี่ยเป็นคนแรกเลยล่ะที่ลาออกลาออกจากพรรคตามมาด้วยไอติมตามมาด้วยลูกนัดถ้านิวเดมไม่มีแล้วก็ตามนั้นก็ไม่มีนิวเดมก็เป็นยังเดโมแครตอะไรก็แล้วแต่คือสุดท้ายไปอ่านอุดมการพรรคต้องอ่านอุดมการพรรคข้อ4อ่ะที่บอกว่าจะไม่สนับสนุนเผด็จการทุกรูปแบบในเมื่อคุณจุรินทร์บอกว่าคุณทักษิณเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วคุณประยุทธ์ล่ะนะก็คนเดิมอ่ะก็คนเดิมแล้วจะทำยังไงอ่ะอุดมการพรรคเป็นอย่างนี้มองว่าคอนโทรลนิวเดมหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยให้คิดเหมือนกับแบบรุ่นเก่าเนี่ยมันยากเลยต้องแบบยุบดีกว่าไหมหรือยังไงคะอาจารย์เขาก็อันนี้ผมเดานะคือให้เป็นทิศทางเดียวกันไม่ใช่แบบไปครอบงำนะหมายความว่าคิดให้เป็นทิศทางเดียวกันคิดให้เป็นแบบคือนิวเดมเนี่ยก็มากับหัวหน้าพรรคท่านเก่าคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะพอมีหัวหน้าพรรคใหม่เนี่ยก็คงจะล้างบ้านคงจะล้างบ้านล้างกระดานเช็ดปัดกวาดเช็ดถูก็ไม่อยากให้มีภาพของหัวหน้าเก่าอยู่เพราะว่าหัวหน้าเก่าก็รับผิดชอบไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่ลาออกจากส.ส.นะครับแต่ก็ห้อยท้ายไว้เพราะว่าถ้ายังเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยนะฮะก็ยังมีคุณสมบัติในการเป็นนายกคนต่อไปสมมุติคุณประยุทธ์พลาดพลั้งก็เหลือคุณอภิสิทธิ์ในฐานะแคนดิเดตนายกในนามพรรคประชาธิปัตย์เหลือคุณอนุทินในฐานะแคนดิเดตนายกในนามพรรคภูมิใจไทยเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นนิวเดมก็คงจะไปกับคุณอภิสิทธิ์แหละนะครับเดี๋ยวรอให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นเนี่ยขอบคุณครับอาจารย์อันนี้ต้องให้ผลิตมาเขียนแหละว่าเพราะว่าคุณผลิตนี่เป็นหนึ่งในนิวเดมก็คงจะรู้ชัดๆอาจจะเขียนได้มากได้น้อยเนี่ยนะครับก็คงคุณผลิตก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมองว่าการที่กลุ่มนิวเดมเนี่ยนะคะการที่เลือกที่จะไม่อยู่ในสิ่งที่ตัวเองในสิ่งที่จุดยืนไม่แตกต่างอันเนี้ยถือว่าเป็นทิศทางของการเมืองคนรุ่นใหม่ที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับฝั่งประชาธิปไตยไหมคะขอคำถามอีกทีครับเหมือนกับว่าการที่กลุ่มนิวเดมเนี่ยคะเลือกที่จะแบบว่าไม่อยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะผมคิดว่ากลุ่มนิวเดมเขายังยึดถืออุดมการพรรคอยู่ค่ะผมเห็นแหมนี่พูดขัดใจผมมากนะผมเห็นอินสปิเรชันผมเห็นแรงบันดาลใจของไอติมของผลิตเนี่ยผมว่าเขายังมีพยายามที่จะมีอุดมการณ์พรรคอยู่คือยังมีเลือดนักการเมืองสูบฉีดอยู่คือพรรคเขาก่อตั้งขึ้นมาในอุดมการณ์ที่ว่าเขาต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสาระหรือพิธีการแบบไหนแต่เขาไม่เอาเผด็จการนะครับเมื่อมีการโหวตอย่างนั้นเนี่ยผมก็พูดผ่านวอยซ์ทีวีออกรายการสมมุติคิดน่ะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย 100% ร่วมอยู่แล้วนะครับบอกวันนั้นก็บอกพรรคภูมิใจไทยก็ร่วมอยู่แล้ว 100% นะครับอย่าไปคิดมากแล้วก็พูดผ่านรายการวิงไซด์ด้วยบอกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยพร้อมเต็มที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปเลยค่ะนะครับเลือกตั้งคราวหน้าเอาให้ถล่มทลายกว่านี้อีกค่ะและการที่นิวเดมเนี่ยเฟดตัวออกไปนะคะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรบ้างโอ้ส่งผลสิครับส่งผลว่านิวเดมคือภาพใหม่คือภาพใหม่ที่เขายังสามารถที่จะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ผ่านประสบการณ์เหตุการณ์พฤษภาปี53มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของความขัดแย้งมากนะครับฉะนั้นภาพลักษณ์กระทบไหมกระทบแน่นอนนะครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ที่ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ว่าพรรคเขานะคะคืออย่างแบบบางพื้นที่นี่กระสูญเสียฐานที่มั่นไปเยอะแล้วแล้วยิ่งนิวเดมหายไปอีกแล้วเราพูดกันตรงๆเลยเราพูดกันตรงว่าเราเอาข้อเท็จจริงมาพูดนะครับผมพูดคำนี้ผมพูดคำนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไปได้เสียงส่วนใหญ่นับตั้งแต่ปีพ.ศ.นะฟังดีๆนะ2535คือแพ้คุณบรรหารแพ้คุณชวลิตแพ้คุณทักษิณแพ้คุณยิ่งลักษณ์แพ้ใครต่อมิตรใครเนี่ยตั้งแต่ปี35เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าประชาชนไม่เข้าใจพรรคต้องบอกว่าทำไมพรรคไม่เข้าใจประชาชนแต่ครั้งนี้เนี่ยมันแพ้แบบมันแพ้เยอะเยอะนะมันแพ้เยอะจากเมื่อก่อนยังมีแบบปิ่มๆร้อยร้อยนิดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ160อะไรเงี้ยยังเห็นอยู่แต่ตอนนี้คือมันหายไปครึ่งยิ่งกว่าครึ่งอีกนะคะก็แสดงว่าไม่ตอบสนองนะไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองต่อประชาชนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มีภาพลักษณ์ของคุณประยุทธ์
นะฮะคุณประยุทธ์ก็ได้ภาพของความสงบมานะ บางคนก็บอกสงบไปเพราะไม่มีอะไรจะกินนะครับแต่ว่าคนที่เขาเลือกส่วนหนึ่งเขาก็อยากได้ความสงบคือเมื่อวานนี้ก็มีคนไปพูดเนี่ยคนที่เป็นคนขายไลน์เบอร์หนึ่งเนี่ยชื่อโซอี้เนี่ยผมก็ถามเขาเนี่ยถามตรงๆบอกไปพูดที่มหาลัยผมว่ามหาลัยผมขายอะไรก็ถามก็ต้องกลับไปถามลูกค้าว่าลูกค้ามาเรียนทำไมนะเช่นเดียวกันพรรคการเมืองก็ต้องกลับไปถามว่าทำไมเขาเลือกและทำไมเขาไม่เลือกนะครับทุกพรรคอันนี้ไม่ได้เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่ขยับถ้าไม่ปรับตัวฐานที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปเลือกพรรคอนาคตใหม่ครั้งหน้าถ้าพรรคอนาคตใหม่ไม่ปรับตัวนะครับฐานที่เคยเลือกพรรคอนาคตใหม่เขาก็ไปเลือกพรรคอื่นนะครับเพราะว่าการเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะครับบางคนชอบสสคนนี้บางคนชอบคนนั้นเพราะเขาไปงานแต่งงานบวชแล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลและอาจารย์มองว่ากลุ่มอยู่เดิมเนี่ยเขาจะไปตั้งพรรคเองหรือว่าจะหวนกลับมาอีกครั้งมาสู่อ้อมอกของประชาธิปัตย์เหมือนเดิมถ้าเป็นผมตั้งพรรคเองนะครับแล้วก็เขียนอุดมการณ์ให้ชัดเลือกคนให้ดีมีพูดง่ายว่ามีภาพให้มันชัดนะว่าพรรคจะทำอะไรอุดมการณ์เป็นอย่างไรเอากับเผด็จการไหมเอารัฐประหารไหมเอาทักษิณไหมนะฮะจะเจาะไปในกลุ่มไหนผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราสื่อสารกันเนี่ยนะฮะสามารถที่จะสื่อสารเนี่ยมีกล้องตัวนึงมีสัญญาณมือถือสัญญาณ Wi-Fi ตั้งพรรคได้แล้วแล้วคิดว่าประชาธิปัตย์เขาจะกลัวไหมว่านิวเดียมจะเป็นอีกหนึ่งในคู่แข่งของเขามันแข่งกันเองอ่ะตัดแข่งกันเองใช่ครับก็ต้องกลัวแน่นอนแหละเพราะว่าก็มีคนดีๆอยู่ในนิวเดมเยอะนะครับคนคะแนนเยอะนะใช่ครับใช่ครับ20,000เลยนะคะคือทุกคะแนนสำคัญหมดนะสำหรับพรรคการเมืองก็ต้องกลัวทั้งนั้นนะครับและคิดว่าท่านนิวเดมเนี่ยนะคะตั้งพรรคเองเนี่ยนะคะคือทิศทางที่จะแบบจะเป็นเหมือนกับว่าคลื่นลูกใหม่เป็นกระแสใหม่เหมือนกับอนาคตใหม่ไหมคะที่เปรียบเทียบกันนะคะเหมือนแบบไม่หรอกครับขึ้นมาไม่หรอกครับเพราะว่านิวเดมก็ยังไม่ชัดเท่าธนาธรใช่ไหมธนาธรนี่เขาชัดมากความชัดของคุณธนาธรเนี่ยก็ในส่วนได้ก็คือได้เยอะในส่วนเสียก็คือเป็นแหล่งกระสุนตกคนด่าชิบหายไว้ป่วงนะฮะคุณจะยกเลิกเกณฑ์อาหารคุณจะแก้รัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยใช้คำว่าต้องฉีกทิ้งด้วยซ้ำนะหลังๆเนี่ยคุณเอกธนาธรไม่พูดแล้วนะไม่ฉีกทิ้งใช่ไหมว่าแก้ละนะก็เรียกในส่วนของผบ.ทบ.อย่างเงี้ยใช่ไหมคือได้คะแนนไหมก็ได้แต่ว่าโอเคมันเป็นริสอ่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก็เห็นว่าเขาได้80ก็ต้องยอมรับฝีมืออันนี้ต้องยอมรับฝีมือว่าพรรคอนาคตใหม่เขามีฝีมือจริงนะครับนิวเดมจะเป็นขนาดนั้นไหมคงไม่เป็นแต่ที่สำคัญก็ติดตามริงสายการเมืองนะครับแต่อยากทราบนิดนึงค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะว่านโยบายไหนที่แต่ละพรรคเสนอมานะคะคนนี้คนนี้ครับแฟนคลับผมสุกิจจินดากุลเห็นไหมสุกิจจินดากุลเนี่ยอายุ30ต้นๆน่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเลยแต่ไม่เคยเห็นเขาชนะแต่เขาเป็นนายกได้แล้วกันนะได้วิธีไหนนี่ไม่ก็ไปดูย้อนก็คืออยากทราบว่านโยบายไหนที่อาจารย์มองว่าควรที่จะรีบผลักดันให้เร็วที่สุดหลังจากที่เรามีโฉมหน้ารัฐบาลครม.มาแล้วนี่ล่ะค่ะถ้าตอบในฐานะปากท้องคนกรุงเทพนะถ้าผมตอบนะผมก็อยากแก้รัฐธรรมนูญแต่ถ้าคนที่เขาทำมาหากินเนี่ยอย่างแรกเลยปากท้องนะครับปากท้องเขาทำอะไรได้บ้างจะเก็บภาษีเพิ่มไหม30บาทจะยังคงอยู่หรือเปล่านะครับว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่นะคุณอนุทินก็พูดมานิดนึงแล้วบอกว่า30บาททำให้ดีขึ้นเห็นไหม30บาทนี่เป็นสิทธิ์ของทุกคนสิทธิ์ทุกคนนะค่ะแล้วคุณจะเอากัญชาเข้าไปอยู่ใน30บาทได้ไหมหลายหลายคนก็ถามนะเมื่อวานไปกินข้าวหมอคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยเอากัญชาอีกคนก็ไม่บอกเอาไม่เอากัญชาอยู่คนละโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือนโยบายพวกนี้มันไม่ได้เร่งด่วนแต่เราต้องทำ5ปีแล้วนะ5ปีแล้วนะที่เราไม่มีรัฐบาลในระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นปากเป็นเสียงให้เรากระทรวงไหนจะเป็นกระทรวงกระสุนตกมากที่สุดคะอาจารย์มองถ้าเกิดอาทิตย์หน้าเขามีการจัดตั้งรัฐบาล3กระทรวงนะครับกระทรวงศึกษากระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคม3กระทรวงนี้แหละคือคุณมาเป็นนักข่าวเนี่ยนะก็รู้ในฐานะทำงานมาเนี่ย3กระทรวงนี้นักการเมืองชอบเพราะทำปุ๊บมันเห็นนะสั่งยุบโรงเรียนสั่งเพิ่มโรงเรียนสั่งยุบลดโรงเรียนกระทรวงศึกษากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันคุมราคาราคาคมนาคมเนี่ยทุกคนต้องเดินทาง
ทางด่วนรถไฟเรือบินเรือนะครับเนี่ยคือ3กระทรวงที่เห็นโอ้ขอโทษอีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรนะครับก็มันเป็นกระทรวงที่ต้องสร้างผลงานแล้วทั้ง4กระทรวงเนี่ยต้องทำให้เร็วด้วยศึกษาพาณิชย์นะครับคมนาคมเกษตรแทบไม่มีพรรคพลังประชารัฐเลยนะครับอาจารย์ไม่มองไปยังกระทรวงที่แบบกลาโหมหรือว่าเพื่อความมั่นคงบ้างหรือกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณเนี่ยมากก็รู้กระทรวงกลาโหมเนี่ยคือยิ่งยุคนี้เนี่ยนะครับทหารประจำเนี่ยคนที่กุมอำนาจท่าเสือเนี่ยเขาพูดง่ายว่ารัฐมนตรีต้องฟังเนื่องจากนะในการรับประหารครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไปเขียนเรื่องของพระราชบัญญัติกระทรวงกลาโหมใหม่สมัยพลเอกสุริยจุลานนท์มีคณะกรรมการพรบกระทรวงกลาโหม7ท่านแต่เป็น5เสือไปละ5เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรัฐมนตรีช่วยฝ่ายที่มาจากนโยบายฝ่ายพลเรือนที่2เห็นไหมเพราะนั้นเขาต้องฟังเพราะนั้นกระทรวงกลาโหมก็คุณไม่ฟังทหารเดี๋ยวเขาก็ตบเท้าแต่ถ้าตราบใดที่ฝ่ายการเมืองทำงานได้นะครับทหารเขาพูดง่ายว่าหาเรื่องตบเท้าไม่ได้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับ3กระทรวง4กระทรวงหลักที่อาจารย์ได้บอกที่ผมเป็นห่วงเนี่ยถ้าผมพูดสั้นๆผมเป็นห่วงก็คืออย่างนี้ครับเห็นไหมอาจารย์พุทธจากราชภัฏสกลนครเนี่ยบอกมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีกว่าเพราะว่าคนสกลเนี่ยสกลเนี่ยทั้งเหมืองแร่เอ่ยนะครับทั้งเหมืองทองคำทั้งอะไรเนี่ยเจาะกันเต็มไปหมดเลยนะฮะสัมปทานซึ่งคนกรุงเทพไม่รู้เรื่องเลยนะที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือว่าพรรคที่เป็นแกนนำแต่ไม่ได้คุมเลยนะไม่ได้คุมคมนาคมไม่ได้คุมพาณิชย์ไม่ได้คุมเกษตรด้วยนะถึงขนาดว่าไม่มีใครเอากระทรวงศึกษาเพราะว่ารับเผือกร้อนงบประมาณมากกระทรวงเยอะปัญหาเยอะนะครับครูตีเด็กก็กระทรวงศึกษานะครับเด็กใส่ฮิญาบได้ไม่ได้ก็กระทรวงศึกษามันเป็นกระทรวงที่เผือกร้อนนะครับก็เลยมองว่า 3-4 กระทรวงเนี่ยเป็นเป้าแน่นอนหลังจากที่เราเห็นโฉมหน้าค่าตารัฐบาลนะคะแต่วันนี้ได้รับความรู้มากมายต้องขอทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะจะช่วยกันทักทายกันเนาะคุณสรายุทธ์คุณมีชัยโอ้โหคุณมีชัยขอโทษโอ้โหตกใจนึกว่าอาจารย์มีชัยการเมืองผมมองว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวคงไม่ถูกใจใครหรอกครับคือการเมืองไม่ถูกใจผมทั้งหมดหรอกนะครับคนที่ผมเลือกเนี่ยผมก็ไม่ถูกใจแต่ว่ามันเป็นความจริงของเราแหละนะครับนักการเมืองก็คือเราแหละครับมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งถูกใจมีทั้งไม่ถูกใจครั้งหน้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเลือกเขาค่ะนะครับไม่ชอบเขาก็ไปด่าเขาซะหน่อยแต่ไม่ต้องไปเกลียดเขามากอย่างน้อยเขาก็เป็นนักการเมืองอ่ะเขาก็ดีกับพวกยึดอำนาจมาจริงไหมฮะเขาก็ดีกับพวกเนี่ยไปยึดอำนาจไปทำรัฐประหารมาแล้วใครพูดก็ไม่ได้ไปไล่จับเขาหมดคุณไปด่าเขาคุณไปด่าเขาก็ด่าคุณกลับได้แค่นั้นแหละแต่เขาก็ไม่ไปนั่งเอาปิ๊บคุมหัวคุณไม่ไปนั่งคุมโปงคุณไม่ไปนั่งไล่จับคุณใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าปล่อยให้โอกาสรัฐบาลทำงานไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดีช่วยยังไงมีฝ่ายค้านหนึ่งเปล่าแล้วที่จะมาด่าแทนเราแล้วก็เราเองก็มีหนทางในการที่จะยื่นได้เหมือนกันในเรื่องของการโซเชียลต่างๆหลายช่องทางนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะขอบคุณคุณแพรวมณีนะคะคุณรัตดาวันนะคะคุณธนวัฒน์คุณแม็กนัมไก่ชนใช่ค่ะอรุณคุณแม็กนัมอยากให้ตำรวจจับตอนแรกผมจับอะไรหอสระอําไม่ใช่จับพวกมันมั่งครับนะคุณสรายุทธนะครับคุณพุทธนี่เป็นอาจารย์อาจารย์คุณพุทธสิงห์ภูธานเนี่ยสิงห์ภูธรเนี่ยเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ราชภัฏสกลนครตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยมากขอบคุณนะคะที่มาร่วมกันรับชมนะคะโอ้โหอันนี้อาจารย์แฟนคลับเยอะมากยอดวิวยอดดูเกือบ400เลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องของการตื่นตัวถ้าเทียบกับนะครับเทียบกับวันที่เรื่องประธานรัฐสภานั้นเหยียบแสนเลยนะฮะเหยียบแสนเลยฮะเหยียบแสนเลยเป็นเรื่องดีนะที่คนไทยตื่นตัวในอันนี้เป็นข้อพิสูจน์เลยว่าคนไทยตื่นตัวแล้วก็โซเชียลมีเดียนี่เปลี่ยนไปเลยรอมานานเลยฮะ5ปีใช่ครับแล้วก็ผมก็พยายามดูรายการวิ่งสายการเมืองเมื่อวานก็ดูสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์จันเจตด้วยนะเจตธนวนิกนี่แหละวันศุกร์ก็เป็นอาจารย์สุขุมนะครับวันเสาร์ก็เป็นอาจารย์ที่รังสิตอาจารย์โอฬารนะครับผมก็ติดตามครับชอบไม่ชอบก็ฝากแชร์ครับนะคะวันนี้ก็เรียกว่าต้องขอเสื้อทีมสุพรรณใช่ไหมเสื้อทีมสุพรรณบุรีนะคะก็เดี๋ยวจะไปวิ่งค่ะคุณเนี่ยมากจะไปเหรอครับก็คือตอนนี้ต้องหาคู่อยู่คือมันจะมีแบบว่าให้วิ่งกับปั่นใช่ไหมคะอาจารย์เอ็มม่าขอเลือกวิ่งดีกว่าเพราะว่าปั่นเนี่ยมันเป็นเสือหมอบแล้ว12กิโลกลัวจะไปตกริคูดามาราธอนค่ะมินิมาราธอนก็คือมันคือจริงๆจะคนเดียวเราก็ได้นะแต่กลัวตะคิวขึ้นขาค่ะอาจารย์คือวิ่ง5กิโลแล้วไปปั่น12กลับมาวิ่งอีก5
อันนั้นก็คงจะเอาโปรดิวเซอร์ไปแล้วเอาโปรดิวเซอร์ตัดกล้องไปแต่เขาบอกว่าหาร2ได้คือคนจะวิ่งก็มาสลับไม้กับคนปั่นก็ได้อ๋อเหรออ๋อนี่เอาจริงๆอ๋อโอเคนะครับแต่ปั่นคงไม่ไหวค่ะแต่เดี๋ยวไปลงข้างคูข้างนาแถวนั้นก็เอาวิ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเจอกันเรื่องสสถือหุ้น41คนเนี่ยพูดไปแล้วนะครับคุณพึ่งครับพูดไปเมื่อกี้คุณชูพงศ์นี่เป็นศิษย์เก่าผมเองประชาธิปไตยต้องเป็นของคนทุกคนนะครับคุณต่อแต้มต่อบอกในมหาลัยจะมีคนแบบผมเยอะจริงๆลำบากเพราะช่วงนี้นักศึกษาน้อยนะครับนักศึกษาน้อยตอนนี้ผมก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยหนักประชากรน้อยนักศึกษาน้อยคนเรียนน้อยครับก็อาจจะมีทางเลือกในการเป็นทุกที่เป็นทุกที่ครับเรียนอย่างอื่นเยอะขึ้นหรือไม่ก็ไม่ต้องเรียนแล้วค่ะไปทำงานเลยใช่หรือเปล่าใช่เพราะตอนนี้ค่าแรงก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นเท่าไหร่อีกก็ไม่ทราบนะ325หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เขาหาเสียงกันไว้ใช่ไหมครับผมว่าต้องขึ้นเพราะว่าต้องขึ้นยิ่งค่าเดินทางกรุงเทพเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมริงไซต์การเมืองให้อย่าลืมค่ะทุกคนพูดกลับมาพบกับอาจารย์เอกชัยชัยทุวัฒน์ถ้าอาจารย์ไม่ติดภารกิจเจอกันแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณครับแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์และกดแชร์เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ